ครับต้องเชื่อผมครับบ้านหลังนี้มันต้องทาสีชมพูทั้งหลังแล้วมันจะส่งเสริมดวงของความรักให้งอกงามแล้วมันจะทำให้มีลูกมีหลานขึ้นเยอะๆโอ้ยสินจ๋าเป้ายังอยู่อีกเหรอครับเนี่ยผมก็อยู่รอคุณไข่ตุ๋นคุณตุ๊กคุณหนึ่งทำไมอ่ะคุณตุ๊กคุณหนึ่งที่นี่ไม่มีหรอกครับนี่บ้านผมครับไปอะไรเนี่ยออกไปเลยครับไปไหนอ่ะกลับบ้านไปไม่ต้องมาบ้านนี้แล้วครับไข่ตุ๋นไปไล่ชินแสบเป้าทำไมแล้วย่ายังพาเดินดูห้องไม่ครบหมดทุกห้องเลยโอ้ยป้าถ้าไม่อยากโดนยิงเป้าอย่าพูดคำว่าเป้าอีกเชื่อนุ่นอาก็ไม่ได้อะไรนะไข่ตุ๋นแต่ว่าสินแสเป้าอ่ะเขาบอกว่าบ้านเราอ่ะมีประตูหน้าต่างเยอะเกินไปทำให้ไม่มีโชคไม่มีลาภอาก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าทุบทิ้งสักบานสองบานได้ไหมอ่ะทุบหัวแกเองนะใกล้ไข่ตูนไข่ตูนนี่ดูรูปเด็กๆพวกนี้เนี่ยดูชอบรูปไหนนะเดี๋ยวย่าจะไปแปะที่ห้องให้ชื่อแสบเป้าเขาบอกว่านะถ้าอยากได้ลูกอะนะก็ต้องนี่แปะรูปเด็กเอาไว้เยอะๆเด็กจะได้มาเกิดง่ายๆชอบสักรูปอะครับย่าครับเอาแต่ช้างคู่เนี่ยอยู่กลางบ้านได้ไงล่ะครับก็ซิงแสบเป้าอีกนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอยากมีลูกให้เอาช้างมาตั้งไว้กลางบ้านเพราะช้างเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์อ่ะแม่จ้าแม่ข้องลูกอดต้องให้แม่เอาช้างมาเป็นข้องนะถ้าไอ้ตุ่นมันไม่โป่งโป่งเชื่องกับยุ้ยน่ะมันก็ไม่มีลูกหรอกแม่โอ้ยไปแป๊บเดียวดูสร้างความเดือดร้อนให้ตุ่นอีกแล้วเขาพยายามห้ามทุกคนแล้วอ่ะแต่มันห้ามยากจริงๆไงตัวเองไม่โกรธทุกคนนะนะไม่โกรธนะคะนะนะไม่โกรธหรอกตัวเองเขารู้ว่าทุกคนทำไปเพราะความหวังดีอ่ะถ้าอย่างนั้นไอ้ของพวกนี้ก็ตั้งต่อไปได้เลยใช่ไหมย่าครับขอบ้านของคุณนะครับอะไรไหนพูดอยู่บ่อยๆไงผมเป็นคนดีอมยิ้มครับแต่ตอนนี้อมทุกข์ครับยังไงช่วยจัดบ้านเหมือนเดิมเถอะครับทุกคนครับเมื่อตะกี้ผมไปยืนดูห้องจุ้ยหน้าบ้านนะบ้านหลังนี้ถ้าอยากให้ดีนะมันต้องมีรูปปั้นของเด็กผู้ชายโอ๊ยไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวอยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together ชาติก่อนทำบุญร่วมกันหรือว่าตัวฉันมีกรรมแล้วเนี่ยอุตส่าห์ไปสัก